เอาไปไหนมาลุงเออตัวเต๋ตัวเต๋เจ้าแถวนี้เลยไม่ได้ไปไหนมาแล้วครับไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่แถวนี้ตัวเต๋ไปตัวเต๋มาคลุกคลิกไปคลุกคลิกมาสำคัญแต่เพียงว่าท่านที่อยู่หน้าจอสุขสบายดีกันอยู่ไหมล่ะสุขสบายดีเหมือนหมีพากันไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงใจหรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยลมหนาวนี่เอาเรื่องกันเนาะนะ จังหวัดชายขอบกรุงเทพก็รู้สึกจะไม่มีแล้วนะสบายสบายเอาว่าไม่ร้อนก็แล้วกันนะบ้านเมืองเรายังไม่ร้อนส่วนเย็นหนาวก็พอมีบ้างเนาะแต่บ้านเมืองบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเนี่ยโหหนักซีเรียเหรอเจอหนักน้ำท่วมน้ำท่วมมาได้สองวันผ่านไปหิมะตกโหโหอะไรมันจะขนาดนั้นหนึ่งปาทะปาทะตาย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 จะอยู่ยังไงนะชาวซีเรียชาวอพยพพวกนี้ตาย แย่งอำนาจการปกครองไปงี้นะครับบ้านเมืองใดที่แย่งอำนาจกันปกครองนะก็ต้องต่อสู้กันฟาดฟันตบตีกันพวกกลัวหนีตายก็หาทางหนีตายมันก็เป็นเรื่องราวของสัญชาตญาณของสัตว์โลกมนุษย์ก็เหมือนกันครับเหตุการณ์เช่นที่ว่านี้มันเกิดขึ้นโอ้กันทุกที่ทุกคนทุกแห่งเนาะพี่เอ้ยนะครับประเทศที่เจริญแล้วก็เป็นด้อยพัฒนาก็เป็นกำลังพัฒนามันจะเหลือไหมเนี่ยประมาณนั้นนะครับ ใช่เนาะเป็นกันทุกผลทุกแห่งยังไงยังไงลุงก็บอกว่ามาจากมนุษย์เกิดมากเกินไปเกิดมากเกินไปเนาะลุงก็บอกตั้งนานหลายปีดีดักมาแล้วความว่าโลกใบนี้จะรองรับมนุษย์ได้ไม่เกิน 5,000 ล้านคนจะอยู่อย่างสันติวิธีนะลองตั้งข้อสังเกตนะครับว่านะจาก 7-8,000 ล้านคนมันจะลดเหลือลงเหลือ 5,000 ล้านคนไหมเนี่ยแล้วมันจะลดโดยวิธีไหนล่ะผมว่านะมี2ทาง2หรือ3เดี๋ยวก่อน3ก็แล้วกันนะ1อดอยากปากแห้งตาย2โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนตาย3ตีกันตายนั่นแหละอะไรมันหนักมันเบาที่นี่ครับไม่รู้ประเทศใดก็ตามเจอ3สถานะนี่จบเฮเลยบ้านเมืองเรามันดีอดอยากปากแห้งเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นแปลว่าเชื่อว่าไม่น่าจะอดตายนะฮะ ส่วนโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ยังดูแลกันได้อยู่เนาะไม่ถึงกับตายเรี่ยราดข้างถนนกลางถนนยังไปวัดยามเช้าสายยามไปวัดยามเช้าสายบ่ายเย็นได้กันอยู่ไอ้ตรงที่ตีกันตายนี่สิลุงไม่รับประกันนะไอ้ตรงนั้นลุงไม่แซ่บเลยเอาใครจัดสรรปันส่วนยังไงก็คิดเราเองผู้ใดก็รู้ตัวว่าบริหารชาติบ้านเมืองก็หาทางปรับปรุงเอานะจะอยู่ยังไงจะทำยังไงนะครับดังนั้นลุงไม่แซ่บไปหาคิดเอาเองก็แล้วกันสติปัญญาตรงไหนคิดเอาเอง
ลุงมีอยู่ทางเดียวเวลานี้ทำไงจะไม่ให้ชาวบ้านร้านถิ่นมีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนลุงคิดอยู่แค่นี้แต่ละวันแต่ละวันใช่ไหมส่วนการอดอยากปากแห้งเนี่ยก็ดูว่าฟ้าฝนมีไม่มีมาไม่มาใช่ไหมล่ะถ้าฟ้าฝนไม่มามันก็จำยอมนะพี่หมดสภาพไปเหมือนกันล่ะครับนะถ้าปราศจากฝนแล้วไซย่อมมีคำว่าอดอยากปากแห้งแน่ๆบ้านเมืองเราจะถึงนั้นอยู่เด้อคงไม่ได้จะถึงจุดนั้นมากมากนะครับนะทำไงได้มันก็ต้องปรับปรุงแต่ที่แน่ๆนะฮะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองนะครับตรงนี้ถือเป็นหลักนิดนึงครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองสัตว์ทุกตัวเขามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันชีวิตของเขาเองครับมีแต่มนุษย์นี่แหละครับพยายามไปหาจับโรคยัดใส่สัตว์มั่งใช่ไหมใช่นะหรือใครจะเถียงลุงสัตว์มันก็อยู่กับมันดีๆนะครับจับโรคยัดใส่สัตว์นะยิ่งมีหมอสัตว์มากเท่าใดสัตว์ก็ยิ่งมีโรคมากเท่ากับเท่านั้นตายตายตายยอมลุงก็ยอมมนุษย์น่าจะปล่อยมันไปตามยถาของมันผมว่านะสัตว์เออนะแข็งแรงก็อยู่ด้วยกันอ่อนแอก็ไปน่าจะคิดได้งั้นนะผมว่านะถ้ามนุษย์คิดได้อย่างนั้นผมก็ว่ามันน่าจะดีนะอย่างว่าล่ะเขาก็ว่าเขาแน่เขาก็คิดไปเรื่อยๆแหละนะอย่างตัวอย่างต่อไปนี้นี่ก็เหมือนกันสะเทือนในวงการแพทย์เลยอีงวดนี้ครับดูสิมันสะเทือนยังไงแบบไหนสะเทือนเลื่อนลั่นไปเลยลองฟังสักตั้งหนึ่งนะครับพี่นะ3 2ไปนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอคัวยูนิเวอร์ซิแต่โบคอมหรือ RUB ในเยอรมนีได้ทำการทดลองเพื่อรักษาอาการอัมพาตในหนูทดลองที่ขาท่อนล่างเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ด้วยการใช้โปรตีนที่มีชื่อว่าไฮเปอร์อินเตอร์ลิวคิน6ค่ะซึ่งสามารถรักษาเส้นประสาทที่บาดเจ็บได้นะคะหลังจากที่หนูทดลองได้รับสารตัวนี้หนูสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งภายในเวลา 2-3 สัปดาห์เท่านั้นค่ะซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะคะก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าการฟื้นฟูสภาพของเส้นประสาทนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามค่ะสารตัวนี้ยังไม่ได้สามารถที่จะสกัดได้จากธรรมชาตินะคะเพราะสารนี้เนี่ยเกิดจากเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมมีการตัดต่อจีนแล้วก็นำไปใส่ไว้ในไวรัสค่ะเพื่อให้สามารถสังเคราะห์โปรตีนเหล่านี้ขึ้นในห้องทดลองถึงแม้ว่ากระบวนการการพัฒนาสารดังกล่าวจะอยู่ในขั้นตอนของการทดลองแต่อย่างน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นการต่อยอดการวิจัยให้กับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยอัมพาตอย่างมากในอนาคตเลยทีเดียวค่ะจบฟังแล้วเป็นไงพี่กลุ่มอัมพฤกษ์กลุ่มอัมพาตก็แปลว่าติดเตียงใช่ไหมถ้าใครเจอเส้นที่ว่านั้นก็ยาวหน่อยนะพี่นะก่อนที่จะมาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะมันมาจากอะไรตัวเริ่มต้นของมันถ้าถามลุงนะมาจากหัวใจอย่างเดียวหัวใจมันไม่ทำงานหัวใจมันทำงานไม่เป็นปกตินะหัวใจมันจะทำงานได้จะทำงานดีลุงก็ว่ามันมาจากไฟฟ้านะไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตนี่แหละฮะมันเป็นไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องง้องใจอยู่กับระบบประสาทเห็นไหมระบบประสาทหนูจิ๊บๆเมื่อกี้เนี่ยครับมนุษย์ก็ไปทดลองในหนูมันอัมพฤกษ์หมายความว่ามันแทนที่จะนอนนิ่งเปล่าสองมือเนี่ยสองขามันกระเดี้ยวกระเดี้ยวเนี่ยแต่สองเท้าสองขามัน
มันกระดุกกระดิกไม่ได้หมายความว่าช่วงล่างแล้วจากสะดือลงไปอย่างเงี้ยไม่ดิ้นไม่ขยับไม่ขยื่นใช่ไหมเออมีแต่สองหน้าแต่กุยแต่กายได้ป่ามันก็กินอาหารหวานขาวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จับพวกนี้ก็มาทดลองจะทำอะไรเขาว่าเมื่อกี้เนี่ยครับตัดต่อพันธุกรรมอะไรของเขาน่ะใช่ไหมมันมาจากการสร้างขึ้นมานักวิศวกรวิศวะเกินทำเข้าไปยังไม่พอยังปล่อยไวรัสเข้าไปอีกทีหนึ่งอ้าวไวรัสกลับมีประโยชน์ซะนี่เออยอมไวรัสกลับมีประโยชน์ทำให้ระบบประสาทของหนูต่อเชื่อมมาได้ทำงานได้ภายใน2สัปดาห์ทีนี้ก็นึกถึงคนนี่เนี่ยหนูทะเลาะหนูทะเลาะติดปากกันมานานหลายสิบหลายร้อยปีแล้วล่ะครับหนูทะเลาะหนูทะเลาะมาถึงวันนี้ผมว่าคนหรือมนุษย์เนี่ยเป็นเครื่องมือทดลองอย่างนี้นะครับทดลองอะไรทดลองวัคซีนที่เขาว่านั่นมั่งละมั่งนะครับนะเราท่านจะรอการทดลองอยู่หรือนะครับดูสิในนี้ขอสาวเสียงหน่อยได้ไหมเนี่ยเออนะที่โอกาสสาวเสียงหน่อยนะวันนี้ถ้าหากว่าวัคซีนมาจะไปรับบริการไหมหรือว่าไม่เออไม่เพราะอะไรไปรับบริการเพราะอะไรนะมันน่านำมาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาร่วมกันนะผมว่านะนั่งพิจารณานะเราไม่ใช่นักวิเคราะห์ก็เอาแค่พิจารณาก็น่าจะพอประมาณนั้นนะครับเอาค่อยว่ากันต่อไปมีเรื่องอื่นไหมนอกจากหนูโควิดกลายพันธุ์ลามหนักทีเนี้ยเอาดูสิงานนี้ยังไม่ทันไรเลยเหรอจะปรับเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วเลยโอ้ยตายดูสิก็จะไปต่อยังไงมันเปลี่ยนเวอร์ชันเนี้ยวัคซีนจะไปทันไหมเนี่ยโอ้โหลุงก็พยายามนึกภาพนะลองฟังสักตั้งสิเนี่ยฮึบฟังเรื่องพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะประเด็นเรื่องของโควิดกลายพันธุ์ดังนั้นวัคซีนก็ต้องมีการอัปเดตเวอร์ชันกันหน่อยนะคะล่าสุดค่ะทางออกซ์ฟอร์ดแล้วก็แอสตราเซเนกานะคะเขาเตรียมที่จะผลิตวัคซีนเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะสู้กับโควิด-19 กลายพันธุ์ค่ะขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าตอนนี้พบว่ามีโควิดกลายพันธุ์ลุกลามไปกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าขณะนี้เชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอังกฤษลุกลามไปกว่า60ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะและมี23ประเทศที่พบเชื้อโควิดกลายพันธุ์แอฟริกาใต้โดยทั้ง2สายพันธุ์นี้สามารถติดต่อและระบาดได้ง่ายกว่าเดิมค่ะขณะที่จีนเป็นประเทศล่าสุดที่พบโควิดกลายพันธุ์จากอังกฤษเป็นครั้งแรกโดยพบในกรุงปักกิ่งที่เขตต้าซิงเป็น2รายแรกของประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่17มกราคมที่ผ่านมานะคะส่งผลให้กรุงปักกิ่งต้องประกาศล็อกดาวน์บางส่วนรวม5เขตในเมืองหลวงของจีนโดยประชาชน 1.6 ล้านคนใน5เขตที่ถูกล็อกดาวน์ถูกสั่งให้อยู่แต่ในบ้านค่ะแล้วก็ยังมีคำสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมในเขตที่ถูกล็อกดาวน์ด้วยเด็กๆก็ต้องเปลี่ยนไปเรียนในรูปแบบออนไลน์นะคะและยังมีคำสั่งห้ามการรวมกลุ่มตั้งแต่50คนขึ้นไปงานแต่งงานควรเลื่อนออกไปส่วนการจัดงานศพให้ทำอย่างเรียบง่ายที่สุดค่ะก่อนที่ตุ๊ดจีนจะมาถึงเจ้าหน้าที่จีนกำลังพยายามอย่างหนักนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโควิดครั้งใหญ่ในกรุงปักกิ่งและทางการเองก็ได้ขอร้องให้29มณฑลงดเดินทางในวันตุ๊ดจีนนี้ด้วยขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกำลังเตรียมการสำหรับเร่งผลิตวัคซีนเวอร์ชันใหม่เพื่อต่อสู้กับการกลายพันธุ์ของโควิด-19 ที่แพร่กระจายเชื้อได้ง่ายกว่าตัวดั้งเดิมนะคะซึ่งถูกพบทั้งในอังกฤษแอฟริกาใต้และบราซิลรายงานของเทเลกราฟที่อ้างคำยืนยันจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดระบุว่าคณะทำงานที่อยู่เบื้องหลังวัคซีนจากออกซฟอร์ดและแอสตราเซเนกากำลังศึกษาถึงความเป็นไปได้เพื่อจัดรูปแบบใหม่ทางเทคโนโลยีแล้ว
ล้วก็ประเมินอย่างระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสกลายพันธุ์ต่อภูมิคุ้มกันของวัคซีนแล้วก็ประเมินกระบวนการต่างๆที่จำเป็นสำหรับเร่งรัดพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เวอร์ชันใหม่นี้นะคะโดย AstraZeneca Moderna Inc. และ CureVac ก็ได้ยินบ่อยแล้วพวกนี้ได้ยินอยู่ตั้งลำคาญลำเคืองหูแล้วเนาะผมว่างั้นนะครับเอาเห็นบอกจีนจะต่อไปถึงจุดจีนแล้วเหรอปีที่แล้วจุดจีนกุมภาใช่ไหมหยุดชะงักหมดเลยโอ้โหไอ้โคโรนาเนี่ยครับมันล้มประเพณีนะล้มวัฒนธรรมนะครับมันแน่จริงๆมันสุดยอดจริงๆโอ้โหประเพณีวัฒนธรรมแต่งงงแต่งงานก็จะไม่มีแล้วนี่ห้ามไปหมดแล้วโอ้ยตายมนุษย์เข้าหน้าบ้านไม่ได้คงเข้าหลังบ้านเดี๋ยวนี้ยอมนะพี่เอ้ยนะครับดูสิครับดูมันไปนะเปลี่ยนเวอร์ชันปรับเวอร์ชันที่เขาว่ากลายพันธุ์กลายพันธุ์ลุงก็พยายามบอกแล้วว่ามันไม่จบหรอกมันก็ยิ่งเหมือนเอาวัคซีนเนี่ยนะสำหรับลุงนะลุงคิดยังไงเหมือนกับไปแย่รังแตนไอตัวตายมันก็ตายมันก็แค่เข็มแย่ไปนั่นนะบริเวณแค่น้อยแต่รังมันทั้งรังเลยครับมันก็ส่งสารครับมันมีสัญญาณของมันก็แล้วกันสัญญาณในฝูงในกลุ่มของมันนะครับใช่ไหมมดมันมีสัญญาณมานะเอาสังเกตเวลาเดินเนี่ยมันเป็นแถวเป็นแนวใช่ไหมเวลามันรุมถึงอะไรต่างๆโอ้โหมันน่าดูเหมือนกันพึ่งเหมือนกันนกเหมือนกันมันมีสัญญาณเฉพาะของมันมันส่งสารให้กับแล้วกันว่าภัยอันตรายมาแล้วนะจุดนี้มนุษย์ก็เหมือนกันอยู่เลยครับใช่ไหมมันสัตว์โลกทั้งหมดมันจะมีอย่างเงี้ยมันขอบข่ายสื่อสารกันจะด้วยวิธีไหนก็เรื่องของสัตว์ฝูงไหนก็ได้กันมนุษย์ก็ฝูงมนุษย์ก็สื่อสารกันตามภาษาของมนุษย์สัตว์ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะเราลองคิดเสียงคิดแบบในเชิงธรรมชาติสิครับเพราะฉะนั้นมันไม่หยุดหรอกมันก็วิวัฒนาการไปเรื่อยแหละครับเพื่อที่จะให้มันหนีตายหนีตายตัวไหนหนีตายก็แข็งแรงขึ้นก็แค่นั้นเองตัวไหนหนีตายได้ก็แข็งแรงกว่าเดิมเห็นไหมครับมันก็แค่นี้ใช่ไหมฮะใช่นะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะนั่นแหละก็คือเรื่องราวของคำว่าวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิตพืชก็เหมือนกันสัตว์ก็เหมือนกันนะคุณโยจบข่าวแล้วก็ไปต่อเอาเรื่องอื่นนี้ไหมเนี่ยเรื่องโอ้ยลุงไม่อยากจะให้ได้ยินเท่ากับเท่าไรนะเรื่องของการรบพุ่งกันนะไม่อยากจะให้รู้เท่ากับเท่าไรหรอกเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่จะดีอ่ะนะหรือว่ารู้ไว้สักหน่อยอ้าวอีกแล้วลุงนี่ก็จะถอยอย่างยุนี่ก็ยิ่งอยากสิทั้งยั่วน้ำลายอยู่เรื่อยเลยลุงไม่พูดซะก็ดีพูดแล้วมันก็ยั่วน้ำลายเนาะอิหร่านเงือบหวังเจรจาเงือบคืออะไรเงือบแปลว่าอะไรพี่เงือบแปลว่าอะไรงายเงือบชะงักนะอย่างนั้นหรือเปล่าเงือบชะงักลองสิสำนวนใช้คำว่าเงือบโป๊ะดูสักตั้งใช่ไหมเขาว่าอะไรบ้างมาเห่าแบบนี้ไม่เอาจะทำแล้วก็ทำ เสียงผมเสียงวันนี้ลุงอยู่บอกว่าเสียงเห่าเสียงหอน นะรำคาญโสดประสาทเนาะ
เอาซ้อมอีกแล้วโอ้ยมันจะไปซ้อมยังไม่พ้นโรคพ้นร่นสักวันโดนสอยคนนี้จริงอยากจะโอ้ยซีเรียน้ำท่วมเจอหิมะโอเคภูเขาไฟระเบิดโอ้ตายตายตายนอนนั้นก็มีอย.ขึ้นทะเบียนโควิดขึ้นทะเบียนวัคซีนแค่นี้ก็รู้แล้วมาไงแบบนั้นขึ้นอยู่กับเขาหมดนะครับลองวิพากษ์สักนิดหนึ่งก็พอคำว่าอนุมัติครับคำว่าอนุมัตินะมนุษย์โดยปกติแล้วเนี่ยเหมือนกับครูกับนักเรียนนักเรียนเรียนหนังสือใช่ไหมฮะครูต้องออกข้อสอบว่านักเรียนจะตอบข้อสอบได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะเสร็จแล้วครูก็อนุมัติให้คะแนนใส่เกรดเข้าไปนู่นนี่นั่นนะครูเป็นผู้อนุมัติลุงกำลังบอกว่าครูต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นๆแล้วก็อนุมัติให้นักเรียนนักศึกษาได้จบหรือว่าได้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานหรือว่าสูงกว่ามาตรฐานประมาณไหนก็แล้วแต่ก็แปลว่าบุคคลใดก็ตามที่จะอนุมัติให้ใครได้ต่อเมื่อไรต้องมีความรู้ครูนอกจากจะมีความรู้แล้วยังมีความสามารถรู้วิชาคณิตศาสตร์ก็ต้องสามารถทำข้อสอบคณิตศาสตร์ได้ด้วยครูมีทั้งความรู้และความสามารถกลับมาถึงอย.ที่นี่ครับถ้าฟังตามนี้นะครับยังไม่ทันไรเลยอยู่อนุมัติแล้วแปลว่าผู้อนุมัติไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเหวอะไรเลยอ่ะเอาดื้อๆอย่างเงี้ยก็แปลว่าจะการันตีได้เพียงไหนประมาณนะครับใช่ไหมพี่อนุมัติโดยอำนาจแค่นั้นนะไม่ใช่อนุมัติโดยความรู้ความสามารถเสร็จตรงนี้แหละครับแพ้โลกก็คือตรงนี้เอาเขาเป็นตัวตั้งหมดตามน้ำไปหมดใช่ป่ะลุงพูดงี้พอจะเข้าใจไหมเนี่ยใช้อำนาจอัตโนมัติไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถใช่ไหมแปลว่าขาดหรือเปล่าขาดความรู้เรื่องของวัคซีนหรือเปล่าขาดความสามารถในการที่จะทำให้มันได้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็เป็นเบี้ยขึ้นต่อไปนะลุงก็มองเห็นเป็นเบี้ยอย่างเดียวจะพึ่งไหนได้ตัวนี้อัตติอัตโนนาโถดีที่สุดผมว่านะพึ่งตัวเองนะอย่างน้อยสุดเรามีหลักการคิดวิธีคิดและในการปฏิบัติที่จะสามารถพึ่งตัวเองให้ได้เสียก่อนเถอะอย่าหวังน้ำบ่อหน้าเลยนะถ้ามีก็ดีน้ำบ่อหน้าไม่มีก็แล้วไประวังกว่าถั่วจะสุกงามันไหม้หมดเพราะฉะนั้นบ้านเราเดอะทีวีก็พยายามยั่วพยายามยุทั้งยั่วทั้งยุส่งเสริมให้สร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นโดยหลักเกณฑ์ของธรรมชาติของเราเองโดยวิธีการใช้อากาศให้เป็นประโยชน์นะใช้อากาศให้เป็นประโยชน์อย่าสูดหายใจเข้าไปปื้ดแล้วก็ออกเลยมันเสียของกักมันเอาไว้หน่อยนะอธิบายง่ายๆครับเรื่องของพยายามอธิ